รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะและย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมต้องเดินหน้าต่อไปหากร่างพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทไม่ผ่านก็อาจจะจัดสรรงบประมาณรูปแบบอื่นทดแทนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมยอมรับทุกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำตัดสินว่าร่างพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลทำดีที่สุดแล้วและโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาในรูปแบบใดโครงการนี้ต้องเดินหน้าต่อไปโดยหากผลออกมาเป็นลบต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งบประมาณแต่หากตัดสินว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่ที่จะต้องสานต่อโครงการแต่ในมุมมองของศาลท่านอาจจะมองในมิติอื่นซึ่งก็นั่นก็เป็นเรื่องที่ท่านจะพิจารณาเราก็คงต้องยอมรับแต่ก็เชื่อว่าไม่ว่าคำตัดสินจะเป็นอย่างไรก็สามารถทำให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้นะครับก็คงต้องเดินหน้าต่อถ้าเกิดกรณีที่ศาลจริงแล้วไม่มีอะไรลบไม่ลบนะมันก็เป็นแค่ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้นเองการคุ้มครองพื้นฐานเนี่ยเราดูแล้วก็เดินต่อได้นะครับมันก็มีวิธีอื่นจริงแล้วไม่ใช่วิธีอื่นวิธีเดิมที่เคยทำมาอยู่ก็อาจจะใช้พรบหนี้สาธารณะใช้งบประมาณขาดดุลเสริมไปนะครับอาจจะทำได้ไม่ครบทุกโครงการนะก็อาจจะต้องจัดระดับความสำคัญใหม่หน่วยงานประจำเนี่ยก็คงต้องมาวางแผนถ้าศาลผ่านเป็นไม่ผิดรัฐธรรมนูญก็ต้องเดินตามแผนเดิมที่ทำไว้แต่ว่าอาจต้องรอรัฐบาลใหม่มาเพราะว่าการอนุมัติโครงการเนี่ยต้องอนุมัติโดยรัฐบาลเป็นรายโครงการมันอาจจะมีความล่าช้าไปบ้างเพื่อรอรัฐบาลใหม่ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียังไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวโดยขอรอฟังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก่อน